คุณผู้ชมคะเราขยับไปส่งกำลังใจให้กับพีพีกริชนะคะที่ได้ออกมาเผยค่ะว่าตอนนี้คุณแม่ป่วยจนต้องเข้าห้อง ICU เลยละค่ะสปิริตแรงมากๆนะคะสำหรับพีพีกริชนักร้องขวัญใจใครหลายๆคนค่ะที่ต้องออกอีเวนต์ในขณะที่คุณแม่มีอาการป่วยจนต้องเข้า ICU โดยพีพีก็ได้เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาคลอเลยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยเพิ่งจะกลับมาจากเที่ยวต่างประเทศหลังจากนั้น2วันก็มีไข้ก็เลยพาไปแอดมิทที่โรงพยาบาลค่ะแต่ว่าอาการทรุดลงต้องย้ายเข้า ICU อีกทั้งมีอาการเข้าข่ายโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะหรือว่า SLE ก่อนมางานเนี่ยพีพีก็ได้คุยกับทีมแพทย์นะคะว่าอาการของคุณแม่เนี่ยเป็นเคสวิกฤตโดยยอมรับค่ะว่าเป็นห่วงมากแต่ก็เชื่อว่าคุณหมอจะหาวิธีรักษาให้คุณแม่หายได้โดยเร็วค่ะไปเมื่อวานตอนนี้ก็จริงๆคุณแม่เหมือนจะเข้าข่ายเป็นพวกโรค SLE อะไรเงี้ยตอนนี้ยังอยู่ใน ICU แล้วก็ยังไม่ค่อยได้สติครับผมก็ก่อนมางานนี้พี่ก็เพิ่งไปฟังประชุมจากหมอเสร็จเพราะว่าในเคสที่มันเป็นเคสวิกฤตอะไรเงี้ยก็ต้องมีการประชุมกันกับทีมแพทย์หลายคนนะครับก็กับอาการของคุณแม่ก็พี่คุณก็เป็นห่วงนะแล้วก็อยากให้คุณแม่หายไวๆแล้วก็คือพี่ว่าทุกฝ่ายก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแหละแล้วก็พี่ก็เชื่อว่าคุณแม่จะน่าจะหายแล้วก็อาการดีขึ้นคือเหมือนที่จริงเขามีสติอะไรนะครับผมแต่ว่าจริงๆมันมีอาการที่อักเสบขึ้นไปที่สมองด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เขาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เหมือนเราพูดไปอะไรนะเขาก็จะยิ้มให้หรือว่าเขาก็จะพยักหน้าได้อะไรเช็คเขาแล้วก็พยายามจะไปอยู่กับเขาให้ได้มากที่สุดจริงมันก็ยังตอบไม่ได้ครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะสรุปว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็จะอาการจะดีขึ้นไหมหรือจะไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยครับผมพี่ก็รอคำตอบจากทางคุณหมออยู่ครับแต่พี่ก็เขาก็ทำดีที่สุดแล้วครับก็ทำการตรวจอะไรหลายๆอย่างไว้เยอะมากๆแล้วก็ให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้คุณแม่แล้วกันนะครับ